สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้นหอมลั่นไม่ปกป้องมะตูมผิดก็ว่าไปตามผิดเรียกได้ว่ามีประเด็นให้พูดถึงอยู่ตลอดสำหรับดีเจมะตูมที่หลังจากออกมาประกาศว่าตนเองติดโควิด-19 ซึ่งมีไทม์ไลน์ปาร์ตี้วันเกิดมีผู้คนจำนวนมากร่วมงานด้วยซึ่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามแต่ก็ไม่ไหวมีดราม่าเมื่อดีเจดาด้าถูกชาวโซเชียลจี้ถามปมช่วยปกปิดข้อมูลให้เพื่อนดีเจมะตูมเรื่องไม่มีดาราร่วมงานปาร์ตี้จนเจ้าตัวชี้แจงในคอมเมนต์ไม่ได้ช่วยปกปิดเพิ่งรู้เรื่องพร้อมทุกคนล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตลาเพื่อนสนิทของดีเจมะตูมอีกคนก็ถูกชาวโซเชียลแห่ไปคอมเมนต์ฝากเตือนเพื่อนบางคนถามคิดเห็นอย่างไรเรื่องมะตูมซึ่งต้นหอมตอบว่าผิดก็ว่าไปตามผิดนอกจากนี้ยังตอบในประเด็นปกป้องเพื่อนว่าก็ไม่เคยปกป้องนี่คะผิดแล้วจะปกป้องยังไงได้และถ้าปกป้องตลอดเขาจะพัฒนาได้ยังไงล่ะอะไรคือปกป้องไม่เคยนะอย่างไรก็ตามคนผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไม่เคยปกป้องกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ